สวัสดีครับเดอะแกจเจ็ A นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการปิดวิทยุนะครับตอนนี้เราอยู่ในรถแล้วเนาะแล้วก็สตาร์ทเครื่องอยู่แต่ว่ารถจอดนะครับเบรกมือขึ้นเรียบร้อยเกียร์ปาร์กเรียบร้อยนะทุกอย่างปลอดภัยนะครับการปิดวิทยุของเจ้าตัวนี้ทุกคนก็จะอาจจะคุ้นเคยกันแล้วแต่ก็จะมีบางท่านที่รับรถใหม่หรือว่าอาจจะไม่เคยปิดเองใช้วิธีการปิกปิดโวลูมเสียงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวอลูมเสียงคุณต้องกดหลายครั้งเพื่อให้มันปิดลงแต่ว่าถ้าสมมติจะปิดเลยเนี่ยมีวิธีการ เป็นตรงไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นขอบบนนะครับลากลงมานิ้วเดียวพอนะครับแล้วคุณกด power off แค่นี้เลยครับก็ปิดลงแล้วนะตอนนี้เปิดเสียงได้ไหมผมกดเปิดที่พงอะไรตรงนี้นะครับก็ไม่เปิดนะเพราะว่ามันปิดอยู่จะวิธีการเปิดเปิดยังไงนะครับก็ไม่ยากครับคุณกด back ตรงนี้นะครับกลับมาติดเหมือนเดิมละอย่างที่เราเคยเซ็ตไว้ก่อนหน้านี้ก่อนก่อนที่เราจะปิดนะครับส่วนถ้าใครบอกว่าเฮ้ยต้องการออกจากวิทยุทำยังไงก็กด home นะครับคุณเห็น am มันถูกเลือกอยู่ใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดอยากจะปิดเราไม่ให้มีเสียงวิทยุเกิดขึ้นนมมมาาหรืออไไไ่่่ตทยยงงคกกุณ็ปปปิิดด AV ะ เห็นไหมครับพอปิดปุ๊บมิวสิกก็ไม่เล่น FM ก็ไม่เล่นตอนนี้วิทยุเป็นเป็นแค่วิทยุที่เปิดขึ้นมาให้พร้อมพร้อมให้เราใช้งานแต่ไม่ได้มีการเปิดฟีเจอร์ใดๆของวิทยุนะครับส่วนตอนนี้ถ้าทุกคนบอกว่าเอ้ยแค่นี้พอแล้วก็โอเคแต่ถ้าต้องการปิดหน้าจอเลยนะครับก็ลากลงมาเหมือนเดิม Power off จบนะครับแค่นี้วิทยุก็จะปิดลงอย่างง่ายได้นะครับขอบคุณที่รับชมใครมีคำถามะอะไรเกี่ยวกับวิทยุตัวน,นี้สามารถถามเข้ามาได้เลยถ้าผมมีคำตอบหรือว่ามีวิธีการใช้งานที่ง่าย,ายๆก็จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันขอบบคคุณรั